ก็สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับติวเตอร์ยงกฤตพงศ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11สิงหาคมเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะครับหลายๆคนก็คงจะพาแม่ไปเลี้ยงอาหารไปกินข้าวนั่นแหละก่อนวันไงเพราะว่าวันจริงอาจจะคนเยอะร้านอาหารอาจจะเต็มนะครับเบียดเสียดกันเป็นหลายคนก็พาแม่ไปทานข้าวไปทานอะไรอร่อยๆแล้วก็อัพรูปลง Facebook นะครับดีใจด้วยนะครับนี่นะครับผมเพิ่งอัดคลิปวิดีโอเสร็จลงไปนะครับเกี่ยวกับการติวแกรมมาแกรมมาเบื้องต้นไป2เรื่องนะครับเอกสารก็จะอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยนะครับเพิ่งอัดคลิปเสร็จลงไปนะครับบวกแนวข้อสอบด้วยสำหรับใครที่กำลังติวอยู่นะครับสนามท้องถิ่นเดี๋ยวเจอกันในคอร์สอีกทีนึงนะครับพออัดคลิปวิดีโอเสร็จก็รู้สึกว่ามีอารมณ์กลุ้มกลิ่มนะครับในการเป็นนักดนตรีอีกแล้วครับท่านก็เลยอยากจะร้องอีกสัก1เพลงนะครับเป็นเพลงของคุณออยแสงศิลป์นะครับชื่อเพลงภาวะแทรกซ้อนเริ่มเมื่อการบ่ดีความที่หัวใจบ่เต้นคาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบอกแค่บ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้ห้อยบาดแผลแต่เป็นอย่างคือเจ็บแท้คือจังสิตายโอ้ยสมองเบลอเมื่อเธอบอกอาการโคม่ากระทันหันเข้าขังหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบไหนคุ้มค่าใจเมื่อบ่มีเธอจังใดชีวิตอ้ายคือจังสิรอดใส่ใจยาเฝ้าทอดรอก่อนถือว่าขอกันเจ้าสิไปกับเขาหูดีความหักสิพังแต่เป็นยังบ่รู้ต้นกันสั่งกันแท้บ่ทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบไหนคงขาดใจเมื่อบ่มีเธอ